วันนี้รายการวุฒิเลทเพย์ชั่วโมงสันทนาการวันนี้เรามาแบบวิชาการกึ่งๆวิชาการเล็กน้อยนะครับก็เป็นภาพเก็บตกจากการอบรมออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตนะครับหรือโควิด-19 นะครับวันนี้เราก็จะมีภาพโปรแกรมจากบนเบราว์เซอร์ในโปรแกรมอินเทอร์เน็ตนะครับเริ่มจากควิกก็มีหลายประเภทครับที่เราจะเลือกใช้ในการนำมานำเสนอครับบนอินเทอร์เน็ตครับก็มีโปรแกรมที่เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอการทำแบบทดสอบกิจกรรมอื่นๆที่เป็นกิจกรรมเชิงรุกที่สามารถทำให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมสนุกร่วมกันได้นะครับเป็นภาพเก็บตกจากการอบรมออนไลน์นะครับก็เอามาฝากเล็กๆน้อยๆครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้แล้วก็เพื่อนๆต่างโรงเรียนที่ลุกอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ